สลับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าแบบนี้จะเรียกว่ามีแต้มบุญสูงได้หรือเปล่านะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปรากฏว่าเจอช้างป่าโขลงใหญ่ฮะเดินลงมาอวดบั้นท้ายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปแล้วขอบอกว่าตัวนี้นะตัวใหญ่มากคือมาเลยนะใหญ่อย่างกับแมมมอธจริงคือมาเดินเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเดินอยู่ริมถนนนักท่องเที่ยวก็แบบตื่นตาตื่นใจเอาโทรศัพท์มือถือเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปนะครับท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานเพราะว่าจะไม่ให้เข้าใกล้ไปเกินระยะประมาณ200เมตรด้วยกันแล้วรอบนี้ลงมาปุ๊บน่าเอ็นดูทำไมฮะเพราะเขาไม่มีท่าทีฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดแต่อย่างใดเห็นไหมฮะลงมาปุ๊บเนี่ยเดินนวยนาฏแบบนี้ครับคุณผู้ชมอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปากช่องนครราชสีมาครับไม่มีท่าทีดุร้ายเลยหลังจากนั้นไม่นานน้องไม่แน่ใจเรียกน้องได้ไหมไม่รู้อายุเท่าไหร่นะแต่ว่าดูจากขนาดตัวเขาคนเหมือนพี่เราอะเดินกลับเข้าป่าไปก็ตื่นตาตื่นใจกับคนที่สัญจรไปมาบนเส้นทางนะครับมีโอกาสได้ถ่ายรูปช้างป่าแบบใกล้ชิดเนี่ยเห็นบั้นท้ายอยากจะเอามือไปตีก้นก็ทีหนึ่งแต่ว่าทำไม่ได้นะลองดิลองดิดูอยู่ห่างๆนะครับคุณผู้ชมทีนี้ตัวเนี้ยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าห่างออกไปประมาณสัก200เมตรอันนี้มาทั้งโขลงแล้วดูเขามาทำอะไรมากินดินโป่งฮะประมาณ10ตัวด้วยกันออกมากินดินโป่งมาเล่นโป่งบริเวณทุ่งหญ้ากว้างริมถนนธนรัตน์เลยนายอุทยานนี่แหละก็ตื่นตาตื่นใจนักท่องเที่ยวขับรถผ่านไปผ่านมาปกติคุณขับรถคุณขับเลยไปเลยแต่พอเห็นช้างโขลงนี้ปุ๊บขอจอดแป๊บหนึ่งขอยืนดูความน่ารักของน้องๆโขลงนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านานๆจะเห็นโขลงใหญ่ทั้งโขลงเนี่ยออกจากป่ามากินดินโป่งบริเวณนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นโขลงเดิมที่เคยลงมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกดีเหลือเกินเพราะว่าอะไรจำนวนของเขาเพิ่มมากขึ้นฮะครั้งก่อนเนี่ยไม่ได้มีเยอะเท่านี้รอบนี้มีเยอะมากขึ้นก็แปลว่าเขาเพิ่มจำนวนสมาชิกในโขลงของตัวเองนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานก็ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่บริเวณจุดยืนถ่ายภาพห่างออกมาประมาณ200เมตรเท่านั้นเองก็มีการกำชับนะว่าไม่ควรเข้าไปใกล้ๆเพราะว่ามีความเสี่ยงนะครับที่เขาจะเกิดความเครียดคือถ้าเราอยู่ห่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้โขลงเขาเมื่อไหร่เขาเป็นห่วงเขาไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปทำอะไรนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเองไม่ใช่พวกเดียวกับเราก็อาจจะฉุนเฉียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีแต้มบุญสูงเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วได้เห็นโขลงช้างเดินผ่านมาแบบนี้ก็กรุณาปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับครับเห็นแบบนี้ก็สบายใจนะฮะประชากรช้างก็ดูแล้วมีความมากขึ้นแล้วก็แจ่มใสมากขึ้นครับ